อดีตนางเอกระดับตำนานหม่อมปริ่มบุญนาควันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564ทางเพจหอภาพยนตร์ไทยฟิล์มอาชีพรายงานว่าหม่อมปริมบุญนาคเสียชีวิตแล้วหม่อมผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนหรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่แห่งอัศวินภาพยนตร์แทบทุกเรื่องเช่นพันท้ายนรสิงห์เรือนแพจำปูนเป็ดน้อยและเคยรับบทเป็นนางเอกภาพยนตร์ด้วยวัยเพียง16ปีในเรื่องวันเพ็ญของบริษัทไทยฟิล์มที่เสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงกำกับออกฉายเมื่อปี2481แม้ปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญจะมีสถานะหายสาบสูญแต่หอภาพยนตร์ยังได้อนุรักษ์ภาพนิ่งและสูจิบัติของภาพยนตร์รวมทั้งได้เชิญหม่อมปริมมาประทับรอยมือรอยเท้าณลานดาราเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2551เป็นเครื่องระลึกถึงสตรีผู้มีบทบาทสำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ค่ะ